สวัสดีค่ะจากมาลัยวงพยอมค่ะวันนี้พามาดูดอกไม้ดอกสวยๆนะคะหลายๆคนคงจะสงสัยว่านี่คือดอกอะไรนะคะเอาไว้ให้เพื่อนๆทายดีกว่าไม่บอกและวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมนะคะชมไม้ประดับสวยๆนะคะบางคนอาจจะถามว่าทำไมถึงต้องมาถ่ายให้ชมอันนี้ก็อยากจะมาอวดนะคะแล้วก็มาแปลกใจนะคะว่าไม้ชนิดนี้ทำไมใบเขาถึงได้เป็นแบบนี้ล่ะคะใบเขาทำไมถึงแหว่งเว้านี่ค่ะนี่ค่ะนี่ใบออกมาใหม่นะคะยังแตกหลอดอยู่นะคะอันนี้ใบแรกใบข้างบนยังเป็นติ่งอยู่นะคะนี่ค่ะไม่แตกนะคะอันนี้ก็เป็นใบแตกเลยไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรนะคะนี่ค่ะอันนี้อยู่กลางแดดด้วยนะคะไม่ได้อยู่ในร่มนะคะแดดค่อนวันเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ไปใบเพิ่งจะแตกหลอดมาใหม่นะคะนี่อันนี้เป็นใบใหม่อีกนะคะที่แตกหลอดมาก็คอยรอลุ้นนะคะว่าใบเขาจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะเหมือนมอสสเตล่าอะไรสักอย่างหรือเปล่านะคะเพื่อนๆอันนี้ก็ถ้าใครมีใครรู้ใครเคยเห็นนะคะว่าเป็นแบบนี้ก็ช่วยบอกมาลัยวงพยอมด้วยนะคะนี่ค่ะใบเขาเป็นแบบนี้นะคะใบแยกแฉกนะคะส่วนตรงนี้นะคะมาลัยวงพยอมก็จะบอกกับทุกๆคนทุกๆท่านว่าเป็นนางพญาช้างเผือกนะคะเพราะว่าลำต้นของเขาสีขาวนะคะนี่ค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะก็มีคนติดต่อเข้ามานะคะบอกว่าเป็นช้างเอราวัณอยากได้ต้นสวยๆเอาไปตกแต่งร้านนะคะนี่ค่ะก็เลยบอกว่าตามใจแล้วแต่ใครจะเรียกเลยนะคะว่าเขาสวยขนาดไหนเป็นไม้ประดับตกแต่งร้านได้สวยงามนะคะเพราะว่าเป็นไม้มงคลด้วยนะคะอันนี้บ้านแรงพยอมเดี๋ยวก็จะชำใหม่นะคะแล้วเดี๋ยวจะมีอีก 2-3 ชนิดนะคะที่เขาบอกว่าเป็นพญาเสือโคร่งแล้วก็อีกชนิดหนึ่งเขาบอกว่าเป็นนางพญาช้างเผือกเหมือนกันนะคะคือลำต้นมีสีขาวเหมือนกันนะคะเดี๋ยวอันนั้นบ้านแรงพยอมเพิ่งจะชำอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูพญาเสือโคร่งนะคะก่อนจะไปถึงพญาเสือโคร่งก็แวะมาดูกวักใบโพนะคะกวักใบโพโบราณหรือที่จะเรียกว่ากวักสีมหาโพก็เรียกกันนะคะอันนี้ก็ตามถนัดของแต่ละคนนะคะบางคนก็ไปเจอแม่ค้าเขาบอกมาก็ว่าเป็นอย่างนั้นนะคะอันนี้ก็ตามคนโบราณเรียกก็คือกวักสีมหาโพหรือว่ากวักใบโพนะคะอันนี้จะเป็นซุ้มกอใหญ่นะคะอันนู้นก็กอใหญ่เหมือนกันนะคะส่วนตรงนี้เป็นจันหอมป่านะคะนี่ค่ะใบเขาก็มีลายสวยๆแปลกๆเหมือนกันนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นจันหอมป่านะคะส่วนตรงนี้ไม่น่าอวดเลยอ่ะอันนี้เป็นกวักพระพรหมป่านะคะนี่ค่ะลายเขาจะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับกวักพระพรหมป่านี่ค่ะใบจะไม่ค่อยเหมือนกวักพระพรหมบ้านเรานะคะแต่ก็เป็นไม้มงคลเหมือนกันนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นจันแดงป่านะคะนี่ค่ะใบจะออกเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะจันแดงป่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าอยู่ในร่มเกินไปหรือเปล่านะคะพอใบออกเป็นสีนี้เลยนะคะสีเหลืองๆแต่ก็มีลายนะคะสงสัยจะต้องย้ายออกไปอยู่ที่แจ้งอีกแล้วละมั้งส่วนตรงนี้เป็นเสน่ห์จันเขียวนะคะนี่ค่ะเสน่ห์จันเขียวก็ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะใบก็ใหญ่นะคะนี่ค่ะ
ตรงนี้ก็เป็นเสน่ห์จันทร์เขียวเหมือนกันนะคะใบจะใหญ่มากๆนะคะกระถางใหญ่ๆแต่อันนี้ก็อยู่ข้างหลังนะคะอยู่เรือนเพาะชำข้างหลังนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นเสน่ห์จันทร์หอมนะคะเสน่ห์จันทร์หอมจากช่องสัตว์เลี้ยงแสนรักนะคะนี่ค่ะที่ได้ส่งมาให้บ้านไร่องพยอมนะคะอันนี้จะอยู่ในร่มทั้งหมดเลยนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นเศรษฐีขันหมากนะคะหรือว่าขันหมากเศรษฐีนะคะนี่ค่ะก็เป็นไม้มงคลเป็นสมุนไพรด้วยนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นว่านรวยไม่เลิกที่บ้านไร่องพยอมได้ปักชำไว้นะคะตอนนี้ก็งามเรียบร้อยแล้วนะคะสวยด้วยนี่ค่ะส่วนตรงนี้ก็เป็นไม้แย่ๆนะคะเป็นไม้เทวบุตรเป็นไม้มงคลไม้วาจาสิทธิ์นะคะใครสนใจก็ยังพอมีแบ่งปันกันนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นว่านรางทองนะคะรางทองรางเงินรางนาคนะคะแต่อันนี้ก็คือเป็นรางทองนะคะส่วนตรงนี้ก็หลายๆคนก็คงจะรู้จักกันดีแล้วนะคะว่านี่คือว่านแสงอาทิตย์หรือว่านกุมารทองนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นโชค9ชั้นนะคะนี่ค่ะออกดอก2ดอกคู่เลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ดอกเก่านะคะใหญ่มากๆอันนี้ดอกใหม่นะคะสำหรับว่านางคุ้มดอกก็ยังไม่โรยรานะคะมีแต่ดอกออกมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะใบใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่คือว่านนางคุ้มนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมไม้มงคลเพื่อเป็นสิริมงคลในค่ำคืนนี้นะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ